เชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องน้ำไหลนิ่งThank you.
ยู่ตรงไหนไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าเราอยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แต่ตัวจิตจริงๆมันก็รู้ไม่ได้จิตนี้มันคืออะไรจิตนี้ก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรล่ะจิตเราสมมุติขึ้นมาว่าสิ่งที่มันรับอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทั้งหลายเป็นจิตเหมือนกับเจ้าของบ้านใครรับแขกเป็นเจ้าของบ้านแขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้เจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับใครรับอารมณ์ใครเป็นผู้รับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครเป็นผู้ปล่อยอารมณ์ตรงนั้นแหละท่านหมายถึงว่าจิตใจแต่เราไม่รู้เรื่องก็มาคิดวนไปเวียนมาอะไรเป็นจิตอะไรเป็นใจเลยวุ่นกันจนเกินไปเราอย่าเข้าไปเข้าใจมากถึงขนาดนั้นสิอะไรมันรับอารมณ์อารมณ์บางอย่างมันชอบอารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบนี่คือใครที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมีไหมมีแต่มันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิตอย่าไปดูมันไกลเลยการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิหรือวิปัสสนาก็ช่างเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมเท่านี้ก็พอแล้วก็ดำเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละมันถูกอารมณ์นี้ก็ดีใจบ้างอารมณ์นั้นเสียใจบ้างตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุขพาเราทุกข์มันพาเราผิดมันพาเราถูกตัวนั้นแหละแต่ว่ามันไม่มีตัวสมมุติว่าถ้าเป็นตัวเฉยๆแต่ว่าเป็นนามธรรมดีมีตัวไหมชั่วมีตัวไหมสุขมีตัวไหมทุกข์มีตัวไหมไม่เห็นมันมีมันกลมหรือมันเป็นสี่เหลี่ยมมันสั้นหรือมันยาวขนาดไหนรู้ไหมมันเป็นนามธรรมมันเปรียบไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ฉะนั้นท่านจึงให้เริ่มจากการทำจิตของเราให้สงบทำให้มันรู้จิตนี้ถ้ามันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนรู้ก็ไม่เอาให้มันสงบจนไม่มีอะไรเลยหรือไม่รู้อยู่ถ้ามันขาดผู้รู้ตัวนี้เราจะอาศัยอะไรไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันนี้เรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีหาความชั่วไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั้นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดหรือถูกฉันจะเอาแต่ถูกผิดไม่เอาจะเอาไปทำไมเอาถูกประเดี๋ยวมันก็ผิดอีกนั่นแหละมันถูกเพื่อผิดเราก็แสวงหาความผิดความถูกความไม่ผิดไม่ถูกไม่หาหรือแสวงเอาบุญก็แสวงไปรู้แต่บุญแต่บาปเรียนกันไปตรงที่ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนั้นไม่ได้เรียนกันไม่รู้จักเอาแต่เรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั้นไม่ศึกษากันเรียนแต่เรื่องดีชั่วฉันจะปฏิบัติเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีทั้งนั้นแหละจะเอาไงมีดเล่มนี้มันมีทั้งคมมันมีทั้งสั้นมีทั้งด้ามมันมีทุกอย่างเราจะยกมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะเอาแค่คมมันขึ้นมาได้ไหมจะจับมีดเล่มนี้ขึ้นมาเอาแต่สันมันขึ้นมาได้ไหมเอาแต่ด้ามของมันได้ไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันมีดคมก็คมมีดเมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้นมาก็เอาด้ามมันขึ้นมาเอาสันมันขึ้นมาเอาคมมันขึ้นมาด้วยไม่ใช่เอาแต่คมมันขึ้นมาอย่างเดียว
นี่เป็นตัวอย่างอย่างนี้เราจะไปแยกเอาแต่สิ่งที่มันดีชั่วก็ต้องติดไปด้วยเพราะเราหาสิ่งที่มันดีสิ่งที่ชั่วเราจะทิ้งมันไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้ศึกษามันอยู่ตรงนั้นไม่งั้นมันก็ไม่จบสิเอาดีชั่วก็ติดไปด้วยมันตามกันอยู่อย่างนั้นถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงศึกษาธรรมะกันว่าเอาแต่ดีชั่วไม่เอาอันนี้เป็นธรรมะของเด็กธรรมะของเด็กมันเล่นก็ได้อยู่แค่นี้ก็ได้แต่ว่าเอาดีไปชั่วมันก็ตามไปโน่นถึงปลายทางมันก็รกไม่ค่อยจะดีดูกันง่ายๆนะโยมมีลูกนะจะให้เอาแต่รักเกลียดไม่เอานี่เรื่องของคนไม่รู้ทั้งสองอย่างเอารักเกลียดมันก็วิ่งตามมาฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาเราไปเรียนดีเรียนชั่วเรียนดีมันเป็นอย่างไรชั่วก็เรียนให้มันละเอียดมากที่สุดจนรู้จักดีรู้จักชั่วเมื่อรู้จักชั่วรู้จักดีจะเอาอย่างไรเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องสิ่งที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วนั้นไม่ได้เรียนกันนี่เรื่องที่จะต้องฉุดกันมาเรียนฉันจะเป็นอย่างนั้นฉันจะเป็นอย่างนี้แต่ฉันจะไม่เป็นอะไรเพราะตัวฉันก็ไม่มีอย่างนี้ไม่เรียนกันมันจะไปเอาดีพอได้ดีได้ดีจนไม่รู้เรื่องจะเมาดีซ้ำซะอีกดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแหละชั่วอีกก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เรื่องการพักจิตให้มันสงบเพื่อรู้จักผู้ที่รับอารมณ์ในตัวตนว่ามันคืออะไรอย่างนั้นท่านจึงให้ตามกำหนดจิตตามผู้รู้ให้ฝึกจิตนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์จริงๆต้องเหนือดีเหนือชั่วขึ้นไปอีกบริสุทธิ์ไปอีกหมดมันถึงจะหมดไปฉะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธินั้นสงบเพียงชั่วคราวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องก็มีผู้รู้เรื่องรู้พิสูจน์ตายถามติดต่อวิพากษ์วิจารณ์เมื่อไปสงบเฉยๆไม่มีอะไรหรอกบางทีคนที่ยังขังตัวมากเห็นว่าความสงบนั้นก็คือการปฏิบัติที่แน่นอนแต่สงบจริงๆไม่ใช่สงบทางจิตไม่ใช่สงบอย่างนั้นฉันจะเอาสุขทุกข์ฉันไม่เอาอย่างนี้ก็สงบแล้วพอตามไปตามไปเอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอีกแล้วมันติดตามกันมาทำให้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในใจของเรานั่นแหละสงบตรงนี้วิชานี้เราไม่ค่อยจะเรียนกันไม่ค่อยรู้เรื่องการฝึกจิตของเราให้ถูกทางให้แจ่มใสขึ้นมามันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจว่านั่งให้มันเงียบเฉยๆนั่นหินทับหญ้าบางคนก็เมาเข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งมันเป็นชื่อเฉยๆถ้ามันเป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกับการเดินสมาธิกับการนั่งกับยืนกับนอนมันเป็นการปฏิบัติบางคนก็บ่นว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกรำคาญนั่งแล้วมันคิดถึงโน่นคิดถึงนี่คิดถึงบ้านถึงช่องฉันทำไม่ได้หรอกบาปมากให้มันหมดกรรมซะก่อนจึงจะมานั่งใหม่ไปให้มันหมดกรรมลองดูคิดไปอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นนี่แหละเรากำลังศึกษาอยู่เรานั่งปุ๊บประเดี๋ยวอ้าวไปโน่นแล้วตามไปอีกกำหนดอีกอ้าวไปโน่นอีกแล้วนี่แหละตัวศึกษาไอ้พวกเรามันเกโรงเรียนไม่อยากเรียนธรรมชาติเหมือนนักเรียนเกโรงเรียนไม่อยากจะไปเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรไหมมันต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้
ื่อเรารู้จักมันอ๋อจิตใจมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็นึกถึงโน่นเดี๋ยวมันก็นึกถึงนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันเสียการนึกอย่างนั้นเราก็รู้ว่านึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูกก็รู้มันสิว่าจิตมันเป็นอย่างไรถ้าเรารู้เรื่องของมันแล้วถึงเรานั่งอยู่เฉยๆคิดถึงโน่นถึงนี่มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่รำคาญหรอกยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าที่บ้านโยมมีลิงตัวหนึ่งโยมเลี้ยงลิงตัวหนึ่งลิงมันไม่อยู่นิ่งหรอกเดี๋ยวมันจับโน่นเดี๋ยวมันจับนี่สารพัดอย่างลิงมันเป็นอย่างนั้นถ้าโยมมาถึงวัดอาตมาวัดอาตมาก็มีลิงอยู่เหมือนกันลิงอาตมาก็อยู่ไม่นิ่งเหมือนกันเดี๋ยวจับโน่นจับนี่โยมไม่รำคาญใช่ไหมทำไมไม่รำคาญล่ะเพราะโยมเคยมีลิงมาแล้วเคยรู้จักลิงมาแล้วอยู่บ้านฉันก็เหมือนกันกับเจ้าตัวนี้อยู่วัดหลวงพ่อลิงหลวงพ่อก็เหมือนลิงของฉันนั่นแหละมันลิงอย่างเดียวกันโยมรู้จักลิงตัวเดียวเท่านั้นโยมจะไปกี่จังหวัดจะเห็นลิงกี่ตัวโยมก็ไม่รำคาญใช่ไหมนี่คือคนรู้จักลิงถ้ารู้จักลิงก็ไม่เป็นลิงสิเราเออถ้าเราไม่รู้จักลิงเห็นลิงเราก็เป็นลิงใช่ไหมเห็นมันไปคว้าโน่นจับนี่ก็เฮ้ไม่พอใจรำคาญไอ้ลิงตัวนี้นี่คือคนไม่รู้จักลิงคนรู้จักลิงเห็นอยู่บ้านก็ตัวเดียวกันอยู่วัดถ้ำแสงเพชรก็เหมือนกันอย่างนี้มันจะรำคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็พอสงบแล้วถ้ามันดิ้นมันก็ดิ้นแต่ลิงเราไม่เป็นลิงสงบแล้วถ้าลิงมันโดดหน้าโดดหลังโยมก็สบายใจไม่รำคาญกับลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงโยมจึงไม่เป็นลิงถ้าโยมไม่รู้จักลิงโยมก็รำคาญโยมก็เป็นลิงเข้าใจไหมนี่เรื่องมันสงบอย่างนี้อารมณ์เรารู้อารมณ์เห็นอารมณ์บางทีมันก็ชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันไปมันเป็นอย่างนี้แหละตัวไหนๆก็ลิงอันเดียวกันเรารู้อารมณ์บางทีชอบบางทีไม่ชอบเรื่องอารมณ์เป็นอย่างนี้ให้เรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วเราก็ปล่อยเสียอารมณ์มันไม่แน่นอนหรอกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละเราดูมันไปก็อย่างนั้นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับอารมณ์เข้ามาปั๊บก็เหมือนกับเราเห็นลิงลิงตัวนี้กับลิงตัวที่อยู่บ้านเราก็เหมือนกันอย่างนี้มันก็สงบเท่านั้นแหละเกิดอารมณ์ขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์สิเราวิ่งตามอารมณ์ทำไมอารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้บางทีก็อยู่อย่างเก่ามันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงบางทีลมมันออกแล้วลมมันเข้ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ลองโยมสูดลมเข้าอย่างเดียวสิไม่ให้มันออกเสียงลองดูอ่ะเอออยู่ได้เลยให้มันออกอย่างเดียวอย่าให้มันเข้าอีกถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมนี่มันอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ถึงจะเดินมาถึงวัดถ้ำแสงเพชรนี้ได้ถ้าอั้นลมจากโน่นก็ตายแล้วป่านี้ไม่ได้ถึงหรอกนี่แหละให้เข้าใจอย่างนี้อารมณ์ก็เหมือนกันมันต้องมีถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาถ้าไม่มีผิดก็ไม่มีถูกถูกก่อนมันถึงจะมองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันจึงรู้จักถูกเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนนะให้อารมณ์มันมากยิ่งดีตอนนี้เราเห็นอารมณ์ไม่ชอบใจไม่อยากจะทำไม่อยากจะดูมันนี่เรียกว่าเด็กมันเกโรโรงเรียนมันไม่อยากรับรู้ครูสอน
นี่อารมณ์มันสอนเราไม่ใช่อื่นหรอกเมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะสงบอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นเหมือนโยมเห็นลิงลิงอยู่บ้านโยมโยมไม่รำคาญมาเห็นลิงที่นี่ก็ไม่รำคาญเหมือนกันเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วใช่ไหมสบายปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่ว่าอยู่อื่นไกลนะมันอยู่ติดๆกับเรานี่แหละไม่ใช่เรื่องเทพบุตรเทพธิดาหรอกเรื่องของเรานี่เองเรื่องของเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเราพิจารณาตัวเรานี่บางทีมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีก็สบายบางทีรำคาญบางทีรักคนโน้นบางทีเกลียดคนนี้นี่คือธรรมะเห็นไหมให้รู้จักธรรมะต้องอ่านอารมณ์ให้รู้จักอารมณ์นี่ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็นว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบายมันเกิดลุกวูบขึ้นว่าอันนี้ไม่แน่หรอกแต่ไปอีกอารมณ์เปลี่ยนขึ้นมาว่าอันนี้ก็ไม่แน่สบายเหมือนโยมเห็นลิงโยมก็สบายไม่ได้สงสัยถ้ารู้จักอารมณ์แล้วนั่นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์ว่ามันไม่แน่นอนสักอย่างโยมเคยดีใจไหมเคยเสียใจไหมเคยตอบแทนก็ได้แน่นอนไหมไม่แน่มันไม่แน่อย่างนี้อันที่ว่าไม่แน่นอนนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ใครเห็นสิ่งที่ว่ามันไม่แน่คนนั้นเห็นแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันเป็นของมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นถ้าเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะถ้าโยมรู้จักอนิจจังมันก็ไม่แน่นอนโยมก็จะปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นโยมว่าอย่ามาทำแก้วฉันแตกนะของมันแตกได้โยมจะห้ามมันได้ไหมไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกเราไม่ทำแตกคนอื่นจะทำแตกคนอื่นไม่ทำแตกไก่มันจะทำแตกพระพุทธเจ้าท่านให้ยอมรับท่านมองทะลุเข้าไปว่าแก้วใบนี้แตกแล้วแก้วที่ไม่แตกนี้ท่านให้รู้ว่ามันแตกแล้วจับทุกทีที่ใส่น้ำดื่มเข้าไปแล้ววางไว้ท่านก็ให้เห็นว่าแก้วมันแตกแล้วเข้าใจไหมนี่คือความเข้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบไม่แตกเพราะเมื่อมันหมดสภาพแล้วไม่ดีเมื่อไหร่มันก็จะแตกเมื่อนั้นทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ใช้แก้วใบนี้ไปรักษาไปอีกวันหนึ่งมันหลุดมือแตกผัวสบายเลยทำไมสบายเพราะเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเป็นโยมแหมฉันถนอมมันเหลือเกินอย่าทำให้มันแตกนะอีกวันหนึ่งสุนัขมาทำแก้วแตกนะเอาสุนัขตัวนี้ไปฆ่าทิ้งเสียอีกวันหนึ่งสุนัขทำแก้วแตกเกลียดสุนัขถ้าลูกทำแตกก็เกลียดลูกเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้แก้วแตกเพราะเราไปกั้นฝายไว้ไม่ให้น้ำไหลออกไปกั้นไว้อย่างเดียวไม่มีทางระบายน้ำฝายมันก็แตกเท่านั้นแหละใช่ไหมต้องทำฝายแล้วทำระบายน้ำด้วยพอน้ำได้ระดับแค่นี้ก็ระบายน้ำข้างๆนี้เมื่อมันเต็มที่ก็ให้มันออกมาข้างนี้ใช่ไหมต้องมีทางระบายอันนี้ท่านเห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเป็นทางระบายของท่านอย่างนี้โยมจะสงบนะนี่คือปฏิบัติธรรมะฉะนั้นอาตมาถือว่าการยืนเดินนั่งนอนอาตมาปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสติคุ้มครองอยู่เสมอเลย
นี่คือสมาธิสมาธิคือปัญญาพูดแล้วมันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันแยกกันโดยลักษณะเท่านั้นมันก็อันเดียวกันถ้าเราเห็นอนิจจังแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดเข้าไปว่ามันไม่แน่นั่นล่ะคือว่าเราเห็นว่ามันแน่แน่อะไรแน่ว่ามันเป็นไปอย่างนั้นไม่แปรเป็นอย่างอื่นเข้าใจไหมเท่านี้แหละรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบธรรมะของท่านแล้วเอาหลักนี้ไปพิจารณาถ้าโยมไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าโยมไม่ทุกข์หรอกถ้าทิ้งพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ทุกข์เลยทิ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นให้เข้าใจอย่างนี้อาตมาว่าการปฏิบัติแค่นี้ก็พอนะทุกข์ไม่เกิดต่อไปมันจบตรงนั้นแหละทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะไประวังเหตุคือตัวสมุทัยเช่นแก้วมันจะแตกอยู่เนี่ยเมื่อมันแตกทุกข์ขึ้นมาเลยใช่ไหมเรารู้ว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่แหละตัวสมุทัยเมื่อมันแตกปุ๊บก็เป็นทุกข์ปั๊บก็ทำลายต้นเหตุทุกข์เสียทำมันก็เกิดเพราะเหตุดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้วใบนี้มันแตกแล้วเราโมโหขึ้นมาก็เป็นทุกข์ถ้าเรารู้ก่อนว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วทั้งที่มันยังไม่แตกสมุทัยมันก็ดับไม่มีถ้าไม่มีทุกข์มันก็เป็นนิโรธดับทุกข์เพราะดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเรื่องเท่านี้แหละโยมไม่มากหรอกเรื่องเท่านี้อย่าออกไปจากนี้ไปพยายามอยู่ตรงนี้โยมพิจารณาอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจของเราพูดง่ายๆทุกๆคนให้มีศีลห้าเป็นพื้นเนี่ยไม่ต้องไปเรียนพระไตรปิฎกหรอกโยมดูสีหน้าพยายามสม่ำเสมอระวังไว้ทีแรกมันพลาดไปหยุดกลับมารักษาไปอีกบางทีมันหลงพลาดไปอีกรู้แล้วกลับมาอย่างนี้ทุกครั้งทุกคราวสติมันถี่เข้าเหมือนน้ำในกาน้ำเราปล่อยน้ำให้มันไหลลงเป็นหยดต่อมต่อมต่อมนี่สายน้ำมันขาดเราเร่งกาขึ้นให้มากน้ำมันก็ไหลต่อม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 ถี่ขึ้นเร่งเข้าไปอีกหายต่อมเลยทีนี้ไหลเป็นสายติดกันเลยเป็นสายน้ำหยดแห่งน้ำไม่มีไปไหนล่ะมันไม่ไปไหนหรอกมันกลายเป็นสายน้ำมันถี่จนเกินถี่มันเลยติดกันเสียจนเป็นสายน้ำอย่างนี้ธรรมะก็เรื่องเดียวอย่างนี้อุปมาให้ฟังเพราะว่ามันไม่มีอะไรธรรมะมันไม่เป็นกลมไม่เป็นเหลี่ยมมันไม่รู้จักนอกจากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะมันเป็นเสียอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเรามันอยู่กับเราเป็นเรื่องของเรานี่แหละลองดูสิเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็พอใจบ้างเดี๋ยวก็โกรธคนนั้นเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้ธรรมะทั้งนั้นแหละโยมให้ดูเจ้าของนี้ว่าอะไรมันพยายามจะให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทำแล้วมันทุกข์นั่นแหละแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่มันยังไม่เห็นชัดถ้ามันเห็นชัดแล้วมันไม่มีทุกข์เหตุมันดับอยู่แล้วฆ่าตัวสมุทัยแล้วเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ยังเกิดอยู่ถ้ายังไม่รู้มันยังทนทุกข์อยู่อันนั้นไม่ถูกหรอกดูเอาง่ายๆมันจะติดตรงไหนเมื่อไหร่มันทุกข์เกินไปนั่นแหละมันผิดแล้วเมื่อไหร่มันสุขจนเหิมใจเกินไปนั่นแหละมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนก็ช่างมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวนั่นแหละค้นหาถ้าเป็นเช่นนี้โยมจะมีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้าโยมรู้อยู่โยมจะต้องรู้ผิดรู้ถูกโยมจะต้องรู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างเมื่อโยมรู้จักก็จะรู้วิธีแก้ไขแก้ไขมันโดยที่ว่ามันไม่มีทุกข์ไม่ให้มันมีทุกข์นี่การเรียนสมาธิ
อาตมาให้เรียนแบบนี้ถึงเวลานั่งก็นั่งไปพอสมควรไม่ผิดเหมือนกันให้รู้เรื่องแต่การทำสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเดียวต้องปล่อยให้มันประสบอะไรต่างๆแล้วถ่ายทอดขึ้นมาพิจารณาให้มันรู้อะไรพิจารณาอันนั้นมันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นแหละโยมอันนี้มันสวยฉันชอบเหลือเกินมันไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกมันมันก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมถูกเปี้ยไม่ผิดหรอกแต่เอากับมันสิฉันจะเอาอย่างนั้นมันแน่เหลือเกินไปซะนะอย่ามันจะชอบขนาดไหนก็ช่างมันเถอะเราต้องคิดว่ามันไม่แน่อาหารบางสิ่งบางอย่างทานไปแม้อร่อยเหลือเกินฉันชอบมันเหลือเกินอย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราต้องพิจารณาว่าอันนี้มันไม่แน่อยากรู้จักว่ามันไม่แน่ไหมโยมชอบอาหารอะไรแน่เหลือเกินเอาให้มันกินทุกวันนะเดี๋ยวโยมก็จะบ่นว่าอันนี้มันไม่อร่อยเสียแล้วลองดูสิต่อไปอีกฉันชอบอันนั้นอีกไม่แน่อีกนี่มันต้องการถ่ายทอดโยมเหมือนลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นี่อยู่กับเราไม่ใช่อื่นถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นแต่การนั่งบางคนก็นั่งจนง่วงเหงาหาวนอนอยู่อย่างนั้นแหละจะตายเองไม่รู้จะไปทิศใต้ทิศเหนือแล้วอย่าไปทำถึงขนาดนั้นสิมันง่วงพอสมควรแล้วก็เดินเปลี่ยนอิริยาบถมันซะให้มันมีปัญญาถ้าง่วงเต็มทีก็ให้มันนอนซะแล้วรีบลุกทำความเพียรอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันเมาสิเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องทำอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลปัญญาความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้รู้ข้างเดียวไม่ได้ต้องรู้อย่างนี้เป็นวงกลมอย่างนี้บทแรกให้เรารู้ออกจากใจกับกายของเรานี้ให้เห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่แน่ทั้งกายและจิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามันไม่แน่เก็บไว้ในใจทานอาหารชิ้นนี้มันอร่อยเหลือเกินนะบอกว่ามันไม่แน่ชกมันก่อนมันชอบใจอันนี้เราบอกว่าไม่แน่ต้องชกมันก่อนแต่ว่าเขาชกเราทุกทีถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเป็นทุกข์เขาก็ชกเราถ้าชอบฉันก็ชอบเขาชกเราอีกเราไม่ได้ชกเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อใดเราชอบอะไรก็บอกในใจว่าอันนี้มันไม่แน่อะไรมันไม่ชอบในใจเราก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ต้องทำเป็นทุกข์ไว้เถอะเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเห็นอย่างนี้โยมการปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอนโยมจะมีความโกรธได้ทุกกิริยาไหมเดินก็โกรธได้นั่งก็โกรธได้นอนก็โกรธได้อยากก็อยากได้ทุกขณะบางทีนอนอยู่มันก็อยากเดินอยู่มีแต่ก็อยากนั่งอยู่มันก็อยากเราจึงปฏิบัติผ่านมันไปถึงอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอไม่มีหน้าไม่มีหลังว่างั้นเถอะเอากันอย่างนี้แหละมันถึงรู้รอบอย่างนั้นจะไปนั่งให้มันสงบก็มีเรื่องวิ่งเข้ามายังไม่จบเรื่องนี้เรื่องนั้นก็วิ่งเข้าไปอีกถ้ามันวิ่งเข้ามาเราก็บอกว่ามันไม่แน่ชกมันก่อนเลยโยมเรื่องอะไรก็ช่างพอมันวิ่งเข้ามาก็ต้องชกมันเรื่อยๆชกมันก่อนเลยทีเดียวด้วยไม่แน่นี่แหละอันนี้รู้จักจุดสำคัญของมันถ้าโยมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี้มันไม่แน่ความคิดของโยมที่อยู่ในใจมันค่อยคลี่คลายออกมันจะค่อยคลี่คลายออกเพราะเราจะเห็นว่ามันแน่อย่างนั้นอะไรที่เราเห็นว่าไม่แน่เมื่อเห็นมันผ่านมามากๆอะไรๆก็อย่างนั้นแหละวันหลังก็พิจารณาอย่างนั้นแหละ
โยมรู้จักน้ำที่มันไหลไหมเคยเห็นไหมน้ำนิ่งโยมเคยเห็นไหมถ้าใจเราสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมน่ะก็โยมเคยเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นตรงนั้นแหละโยมตรงที่โยมคิดยังไม่ถึงหรอกว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญาได้เรียกว่าดูใจของโยมมันจะคล้ายน้ำไหลแต่ว่านิ่งดูเหมือนวิ่งดูเหมือนไหลเลยเรียกว่าน้ำไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้